จ้าพนักงานที่ดินเขาจะประเมินในวันนั้นว่าที่ดินที่ซื้อขายนั้นน่ะมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วเขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเด็ดเสร็จเนี่ย2.50 บาทเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ไงบางทีก็ส่วนใหญ่คนซื้อคนขายก็จะตกลงกันว่าไอ้ค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยออกคนละครึ่งหรือคนขายออกหรือคนซื้อออกก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นพวกบริษัทจัดสรรเนี่ยมันจะผลักให้คนซื้อออกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเอกชนต่อเอกชนด้วยกันก็อาจจะตกลงว่าคนละครึ่งนะหาร2นะครับอย่างเนี้ยคนซื้อกับคนขายตกลงว่าค่าธรรมเนียมโอนเนี่ยคนละครึ่งคนซื้อก็ให้ไม่ได้ไปเองนี่นะให้ตัวแทนไปเซ็นสัญญานะครับก็ให้เงินตัวแทนไปให้ไปแค่ 25,000 เพื่อเตรียมจ่ายค่าธรรมเนียมโอนคนละครึ่งกับผู้ขายให้ไป 25,000 แต่เจ้าพนักงานที่ดินประเมินออกมาแล้วเป็นไงค่าธรรมเนียมโอนบวกภาษีเนี่ยเสร็จ 80,000 บาทหารครึ่งก็ 40,000 ใช่ป่ะ 40,000 คนตัวแทนน้องฝั่งผู้ซื้อได้เงินจับจับลูกพี่หรือเจ้านายไปหรือตัวการเนี่ยไป 25,000 ขาดไปเท่าไหร่ล่ะ 15,000 บาทถ้าไม่จ่ายหมื่นไม่จ่ายค่าที่นี่เจ้าที่เขาก็ไม่จดทะเบียนให้นะหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยไอ้ที่ไปเข้าคิวเข้าแถวอยู่ครึ่งวันน่ะยกเลิกเลยนะพรุ่งนี้ไปตรวจค่าธรรมเนียมแล้วก็มาเข้าแถวใหม่นะอย่างนี้ตัวการตัวแทนอยากเข้าแถวใหม่ไหมก็ไม่อยากเข้าแถวก็โทรหาลูกพี่เลยว่าเงินเนี่ยที่ให้มา 25,000 ไม่พอจ่ายค่าธรรมเนียมนะเนี่ยค่าธรรมเนียมเบ็ดเสร็จแล้วต้องจ่าย 40,000 ขาด 15,000 ช่วยให้เด็กที่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์ตังค์มาให้หน่อยเนี่ยรออยู่ที่สำนักงานที่ดินนะโทรบอกลูกพี่แบบนี้ลูกพี่สวนกลับมาบอกว่าไงเฮ้ยเองมีตังค์นี่หว่าเนี่ยเองมีตังค์ได้ข่าวว่าถูกหวยหลายหมื่นเลยมีตังค์พกติดตัวไปนี่ออกให้ก่อนเถอะ15,000เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาฮะตัวการบอกให้ตัวแทนออกเงินค่าธรรมเนียมโอนที่ดินแทนไปก่อนแล้วพรุ่งนี้จะคืนให้อย่างเนี้ยนะศาลวินิจฉัยว่าไอ้เงินที่ตัวแทนออกแทนหรือออกทดลองให้ตัวการไปก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินนะซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวแทนมีสิทธิ์ได้รับคืนจากตัวการอยู่แล้วถ้าตัวการไม่ยอมจ่ายเนี่ยก็สามารถฟ้องเรียกร้องได้และไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินไม่จำเป็นจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ให้ยืมหรอกนะเป็นเงินทดลองซึ่งตัวแทนออกแทนตัวการไปก่อนนะครับอันนี้คำสั่งฎีกาที่4/49/2491ตัวแทนออกเงินทดลองไปในกิจการที่ได้รับมอบหมายจากตัวการย่อมมีสิทธิ์เรียกเงินชดใช้จากตัวการได้ตามมาตรา816และการทดลองเงินก็ไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา653ซึ่งเป็นบทเฉพาะเรื่องกู้ยืมเงินอันนี้เป็นเงินทดลองเงินออกทดลองซึ่งมีกฎหมายมาตรา816บัญญัติไว้ในเรื่องตัวแทนเพราะนั้นก็ไม่ต้องเอาเรื่องกู้ยืมเงินไปปรับใช้กับเรื่องนี้นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งตัวแทนออกเงินทดลองแทนตัวการก็ไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินแม้จำนวนเงินนั้นจะมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปก็ตามก็ไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ถ้าจะแปลงมาเป็นสัญญากู้ยืมเงินมีสัญญากู้ยืมเงินมีหลักฐานการกู้ก็ได้ก็ฟ้องตามสัญญากู้ยืมเงินที่แปลงมานะครับนะต่อไปการเล่นแชร์ไปหวยนะครับเรื่องไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินต่อไปก็คือการเล่นแชร์ไปหวยของเก่าชนิดเดิมปัจจุบันแชร์ก็ยังมีการเล่นอยู่แต่ว่าน้อยนะครับการเล่นแชร์ไปหวยเนี่ยคำสั่งฎีกาที่1631-1634/2508แล้วก็มีคำสั่งฎีกาอีกหลายคดีนะที่ตัดสินทำนองเดียวกันนะครับนะการเล่นแชร์เปย์หวยไม่เป็นการกู้ยืมแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องกันได้นะก็คือฟ้องเป็นสัญญาเล่นแชร์เปย์หวยนะครับเพราะการเล่นแชร์เปย์หวยเนี่ยนะศาลวินิจฉัยต่อไปในคำสั่งฎีกานี้การประมูลดอกเบี้ยกันไม่ถือว่าเป็นการให้ดอกเบี้ยในการกู้ยืม
ป็นลักษณะประมูลว่าใครให้ผลประโยชน์สูงกว่ากันเท่านั้นมิได้กำหนดอัตราให้เรียกร้องกันแต่อย่างใดจึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา654เรื่องดอกเบี้ยนะนะการเล่นแชร์ปีหวยเนี่ยการเล่นแชร์ปีหวยปัจจุบันนี้มีพรบแชร์ปีพ.ศ.2534กำกับอยู่นะครับนะการเล่นแชร์ปีหวยเนี่ยเป็นสัญญาอีกชนิดหนึ่งไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในเอกสัญญาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นโดยการตกลงกันระหว่างผู้เล่นนะเป็นการแสดงเจตนาที่จะมาเล่นแชร์กันในระหว่างผู้เล่นนะในพรบ.แชร์เขาให้คำวิเคราะห์จับของสัญญาเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์ตีหวยก็คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปนะการเล่นแชร์ต้องเริ่มที่3นะ1ไม่ได้2ไม่ได้นะ3การที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์นะเขามาคุยกันมาตกลงจะเล่นแชร์กันนะโดยแต่ละคนมีภาระหน้าที่จะส่งเงินนะหรือทรัพย์สินอื่นใดทรัพย์สินอื่นใดผมยังไม่เคยเจอนะมีแต่เงินทั้งสิ้นนะโดยแต่ละคนมีภาระหน้าที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดหรือเขาอาจจะนัดกันว่าทุก7วันทุก15วันทุก1เดือนผู้เล่นแต่ละคนจะเอาเงินมาวางเป็นกองกลางคนละ 10,000 สมมติคนละ 10,000 มีสมาชิก10คนทุกวันที่2ของเดือนจะต้องเอาเงิน 1,000 บาทเอาเงิน 10,000 บาทมาวางนะตกลง 10,000 นะสมาชิกวงแชร์10คนนะคนละ 10,000 มาวางเงินกองกลางจะเป็น100,000 บาทแล้วเขาก็จะมีการประมูลกันว่าในระหว่างผู้เล่นเนี่ยใครจะได้เงินกองกลาง 100,000 บาทนี้ไปใช้ก่อนนะครับมีภาระหน้าที่ส่งเงินและทรัพย์สินอื่นใดเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดไปคือผู้เล่นทุกคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินกองกลางไปใช้แต่ทุกคนก็อยากได้ใช่ป่ะคิดเล่นกัน10คนทุกคนก็อยากได้แสนทั้งนั้นน่ะก็ต้องมีกติกาในการตัดสินว่าใครล่ะที่จะได้เงินกองกลางนี้ไปใช้ก่อนวิธีการตัดสินเขาก็คือเปิดให้มีการประมูลเปิดให้มีการประมูลนะหรือวิธีอื่นใดประมูลเนี่ยก็คือให้ทุกคนเขียนผลประโยชน์ที่จะตอบแทนคนที่ไม่ได้นะคนที่อยากได้นะจะต้องให้ผลประโยชน์ให้กับคนที่เขาไม่ต้องการให้เป็นเงินเป็นการตอบแทนนะนะมือหนึ่งพุทธวางคนละหมื่นนะสิบคนแสนหนึ่งคนที่อยากได้อาจจะเขียนผลประโยชน์เสนอให้กับผู้เล่นคนอื่นๆหมื่นอาจจะให้ผลประโยชน์ตอบแทน 1,000 บาทอีกคน 1,500 บาทอีกคนหนึ่ง 2,000 บาทที่เหลือไม่มีใครประมูลอย่างเนี้ยคนให้ผลประโยชน์สูงสุดคือ 2,000 บาทจะได้เงินกองกลางไปใช้ก่อนเนี่ยนะเรียกว่าวิธีการตัดสินโดยการประมูลซึ่งชาวบ้านเขาจะเรียกว่าดอกเบี้ยประมูลดอกเบี้ยกันแต่ตามกฎหมายไม่ใช่ดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินเพราะว่าสัญญาเล่นแชร์เป็นหวยไม่ใช่สัญญากู้นะครับก็เป็นผลประโยชน์ที่ผู้เล่นเสนอให้กับคนที่ไม่ได้เงินไปนะคนที่ 2,000 ได้ไปฉะนั้นก็ได้เงินกองกลาง100,000 บาทไปซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้มันจะมี2ลักษณะชาวบ้านเขาเรียกว่าแชร์ดอกหักก็คือหมื่นวางคนละหมื่นเนี่ยเจ้าของเงินที่วาง 10,000 บาทเนี่ยจะได้รับเงินคืน 2,000 คนที่ได้เงินกองกลางจะได้เงินไปเพียงแค่ 80,000 รวมทั้งเงินตัวเองนะ 80,000 นะครับนะอันนี้เรียกว่าดอกหักส่วนดอกตามเนี่ยจะได้ไปเต็มๆ 100,000แต่รอบต่อไปคนที่ได้เงินกองกลางต้องส่งคืนในมูลค่า 12,000 บาทก็คือให้ผลประโยชน์ตอบแทน 2,000 บาทกับคนที่ยังไม่ได้นะแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆจนครบคนนะอันนี้เขาเรียกว่าดอกตามนะครับโดยการประมูลกันส่วนวิธีอื่นใดจะเกิดขึ้นในกรณีที่ท้ายสิ้นสับวงแชร์เขาเรียกว่ามือบวย
พวกกลุ่มบวยนะกลุ่มที่ปล่อยไม่อยากได้เงินแต่อยากได้ดอกเบี้ยชาวบ้านก็นะจะไม่ประมูลเนี่ยใครๆก็ประมูลสมมติเหลืออยู่3คนไม่มีใครประมูลเลยมันตัดสินกันต้องหาคนได้ไปทำไงอ่ะคนนู้นก็ไม่เขียนคนนี้ก็ไม่เขียนคนนี้ก็ไม่เขียนอาจจะไปทำไงเป่ายิงชุบเนี่ยจับเบอร์จับเบอร์จับฉลากอะไรก็ว่ากันไปหาเกณฑ์มาตัดสินว่าใครจะได้เงินกองกลางไปนะเพราะว่าเงินกองกลางมันจะได้รอบละ1คน1คน1คนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการเล่นแชร์เป็นหวยอันนี้มาตรา4พรบการเล่นแชร์นะการเล่นแชร์เป็นหวยเป็นสัญญาอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของผู้เล่นนะครับอันนี้ก็ถ้ารู้ว่ามันมีสัญญาชนิดคือสัญญาเล่นแชร์เป็นหวยนะไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินแต่ถ้าผู้เล่นไปเล่นแชร์แล้วผู้จัดให้มีการเล่นแชร์เนี่ยบอกอ่ะคุณประมูลได้แล้วขอแปลงสัญญาเล่นแชร์เป็นหวยเป็นสัญญากู้ยืมเงินจับทำหลักฐานการกู้ไว้ก็สามารถทำได้ก็แปลงจากหนี้สัญญาเล่นแชร์เป็นหวยมาเป็นสัญญากู้ยืมเงินเวลาฟ้องก็เอาหลักฐานการกู้หรือสัญญากู้ที่ทำไว้นะฟ้องในศาลโดยตั้งรูปคดีเป็นสัญญากู้ยืมเงินได้เพราะแปลงหนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้ายังไม่ได้แปลงก็ฟ้องในรูปของสัญญาเล่นแชร์เป็นหวยนะครับนะสัญญาเล่นแชร์เป็นหวยเนี่ยรู้ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนะการเล่นแชร์เป็นหวยเนี่ยมันจะมีผู้จัดผู้จัดให้เล่นภาษาชาวบ้านเรียกเท้าแชร์นะการเล่นแชร์เป็นหวยเนี่ยถ้าไม่มีผู้จัดก็คือกลุ่มบุคคลที่เล่นแชร์มารวมตัวกันเองไม่มีเท้าเนี่ยดำเนินการกันแรกกันเองเนี่ยจะไม่อยู่ในบังคับของพรบแชร์ปีพ.ศ.2534นะพรบแชร์ปีพ.ศ.2534เนี่ยบังคับเฉพาะแชร์ที่มีผู้จัดหรือที่มีเท้านะคือกฎหมายเข้ามาควบคุมนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้ามีเท้ามเนี่ยมันจะเป็นแชร์วงใหญ่นะเงินจำนวนมากมีผู้เล่นเยอะกฎหมายก็คือควบคุมนิดนึงว่าถ้ามีผู้จัดเนี่ยนะผู้จัดอันที่หนึ่งต้องไม่ใช่นิติบุคคลครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามนิติบุคคลเป็นผู้จัดให้มีการเล่นแชร์เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะที่จัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้จัดเนี่ยหรือเท้าแชร์เนี่ยจะต้องมีวงแชร์ในความรับผิดชอบไม่เกิน3วงนะครับมีวงแชร์รับผิดชอบได้ไม่เกิน3วงเพราะถ้าเกินกว่านี้ถ้ามันล้มหรือมันมีความเสียหายก็วงกว้างผู้เล่นหลายคนนี่เสียหายเยอะเนี่ยกฎหมายก็เลยจำกัดให้เล่นกันได้เท้าแชร์เนี่ยมีวงแชร์ในความรับผิดชอบไม่เกิน3วงเสร็จแล้วดูต่อไปอีกเขาแชร์เนี่ยในวงแชร์ที่เล่นกันนั้นอ่ะมีทุนกองกลางต่อ1งวดรวมกันทุกวงนะเงินกองกลางทุกงวดโทษเงินกองกลางต่องวดเนี่ยทุกวงรวมกันแล้วห้ามเกิน 300,000 ครับห้ามเกิน 300,000 นะฮะเสร็จแล้วนะครับผู้เล่นทุกคนโทษผู้เล่นทุกวงรวมกันไม่เกิน30คนนะวงแชร์ที่เท้าแชร์รับผิดชอบแล้วนะฮะมีผู้เล่นเนี่ยนับหัวรวมกันแล้วไม่เกิน30คนวงเงินไม่เกิน 300,000 นะเสร็จแล้วเท้าแชร์เนี่ยนะมีข้อจำกัดเท้าแชร์อีกอันนึงก็คือว่าเท้าแชร์ต้องไม่รับประโยชน์อื่นใดนอกจากมีสิทธิ์ได้รับทุนกองกลางนะในการเข้าร่วมเล่นด้วยในแชร์นะงวดใดงวดหนึ่งโดยไม่ต้องประมูลหรือไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเขาแชร์จะเอางวดไหนก็ได้แต่พิมพ์นิยมก็คือเอามือแรกเลยเอาครั้งแรกเลยนะเขาแชร์เนี่ยจะเอาเงินกองกลางไปก่อนเลยเนี่ยเป็นผู้จับนะครับเนี่ยในเงินกองกลางต้องเป็นผู้เล่นอยู่นะเอาเงินกลางงวดใดก็ได้โดยไม่ต้องประมูลนะแต่ไปเรียกผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมไม่ได้เรียกร้องเอาหม้อหุงข้าวเอาตู้เย็นเอาตัวเครื่องบินไปกับนะอย่างนี้นะครับจับให้ผู้เล่นเนี่ยรวมกันตังกันซื้อเนี่ยไม่ได้เพราะผิดกฎหมายเนี่ยนะเขาแชร์บอกขอตั๋วเครื่องบินไปกลับฮ่องกงหนึ่งใบถึงจะให้ถึงจะจับอย่างเงี้ยผิดนะครับอันนี้ให้รู้ในชั้นนี้ว่าการเล่นแชร์เปียหวยไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินนะ
นะครับต่อไปอันนี้อีกนิดหนึ่งเบิกเงินของผู้ให้ยืมไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ให้ยืมเองเบิกเงินของผู้ให้ยืมไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ให้ยืมเองเพราะการกู้ยืมเงินเนี่ยผู้กู้หรือผู้ยืมเนี่ยจะได้กรรมสิทธิ์ในเงินตรานั้นเป็นของผู้ยืมแล้วผู้ยืมจะเอาไปใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้เพราะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วนี่สามารถใช้ตามเพลใจได้แต่ถ้ารับเงินจากเจ้าของเงินเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของเงินแล้วไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินครับนะครับอย่างเช่นเจ้าที่กองคลังของหน่วยงานแห่งหนึ่งรับเงินจากกองคลังคือเงินของหน่วยงานเนี่ยเพื่อเอาไปจ่ายเบี้ยเลี้ยงยังพนักงานของหน่วยงานนั้นๆที่มีไซต์งานอยู่ต่างจังหวัดขอบเงินตัวไปจ่ายเบี้ยเลี้ยงเลยเนี่ยวิธีปฏิบัติตามระเบียบราชการก็คือเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยต้องทำสัญญายืมเงินจากหน่วยงานนะในรูปของสัญญาก็เขียนเป็นเลยสัญญายืมเงินนะเดินเงินไป1ล้านเพื่อไปจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆนะนะครับไปเบิกเอาไปจ่ายมีข้อตกลงว่าทำสัญญายืมไป1ล้านเสร็จแล้วก็เอาเงิน1ล้านเนี่ยไปจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงให้เจ้าที่ที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดหรือหน่วยงานต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเซ็นรับทุกคนเงินมันก็หมดใช่ป่ะเพราะมีคนรับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันเนี้ยสัญญาเช็คไปเนี่ยเขาจะทำเป็นสัญญายืมเงินแต่ไม่ถือว่าถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วไม่ถือว่าเป็นการกู้ยืมเงินเพราะคนเซ็นยืมเอาเงิน1ล้านไปซื้อโทรศัพท์ได้มั้ยเขาบอกเนี่ยให้มีหน้าที่เอาเงินเบี้ยเลี้ยงของหน่วยงานเนี้ยไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ต่างจังหวัดให้หอบเงินสดขึ้นรถไปเลยเบิกไปล้านหนึ่งแต่เขากลัวหนีไงเขาเลยจับทำสัญญากู้ยืมเงินสัญญายืมเงินไว้ว่าคนรับเนี่ยเป็นหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน1ล้านบาทโดยมีข้อแม้ว่าถ้ามีเจ้าที่เซ็นรับเงินครบถ้วนทุกคนแล้วเงิน1ล้านมันจะหมดไปเลยนะก็จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าที่ไปเรียบร้อยแล้วก็เอาบัญชีกลับมาเสนอผู้ของเขาชาก็มีการยกเลิกการสัญญายืมเงินเลยอันนี้ถ้าตามสมบูรณ์แท่งแล้วไม่ถือว่าเป็นการกู้ยืมเงินนะเพราะผู้รับเนี่ยผู้ลงรายมือชื่อในสัญญายืมเนี่ยไม่มีสิทธิ์เอาเงิน1ล้านบาทนั้นไปใช้อย่างอื่นได้เลยนอกจากไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ยังหน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นนะเพราะนั้นคนที่เซ็นรับหรือคนที่เซ็นในสัญญากู้ยืมเงินจึงไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงิน1ล้านบาทไม่มีสิทธิ์เอาเงิน1ล้านบาทไปใช้นะซึ่งถ้าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินแล้วผู้ยืมเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินตรานั้นๆเอาเงินไปใช้ยังไงก็ได้นะพอเป็นเจ้าของแล้วนะเบิกเงินของผู้ยืมไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ยืมนะครับอันนี้เป็นจากคำสันนิษฐานที่1211/2529นะฮะประมวลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา640-650เป็นกรณีผู้ยืมเนี่ยใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมเพื่อประโยชน์ของผู้ยืมหาใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ให้ยืมไม่นะการยืมเงินทดลองเพื่อให้จำเลยนำไปใช้สอยในจิตใจของโจทเป็นประโยชน์กับผู้ให้ยืมเองรูปเรื่องจึงถ้าปรับเข้าเรื่องยืมไม่ได้ต้องพิจารณาเจตนารมณ์ระหว่างคู่กรณีว่ามุ่งผูกพันกันแค่ไหนอย่างไรแต่ศาลตัดสินว่าไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมนะเพราะการถ้าเป็นเรื่องการกู้ยืมต้องไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ยืมครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเจ้าของเงินนะสัญญาต่างตอบแทนนะครับสัญญาต่างตอบแทนนี้ก็หลายนะดูคำสั่งฎีกานี้ก็แล้วกันคำสั่งฎีกาที่4805/2540นะครับกิจการแพปลารู้จักแพปลาไหมพวกนักศึกษาที่มีพื้นเพอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานก็คงจะไม่รู้จักเรื่องแพปลานะแต่ถ้ามีภูมิเราเดิมอยู่ทางภาคใต้ก็ดีภาคตะวันออกชายทะเลก็ดีหัวเมืองชายทะเลเนี่ยจะรู้ว่ากิจการแพปลาคืออะไรกิจการแพปลาก็คือเจ้าของท่าเทียบเรือ
เนี่ยเขาทำท่าเทียบเรือเพื่อให้เรือประมงที่ไปจับปลาในทะเลเอาเรือเข้ามาเทียบเพราะเรือที่ไปจับปลาในทะเลเนี่ยมันลำใหญ่นะฮะไม่สามารถวิ่งมาเกยชายหาดครับเรือประเภทที่วิ่งเกยชายหาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือหางยาวหรือว่าเรือลำเล็กๆแต่เรือประมงมันลำใหญ่เพราะต้องทำท่าออกไปรับนะเพราะจอดอยู่ไกลเพราะเข้ามาน้ำตื้นไม่ได้ติดนะฮะตะกินน้ำลึกนิดนึงก็ทำท่าเทียบเรือไปก็ให้เรือประมงเข้ามาเทียบนะเสร็จแล้วก็จะมีการเป็นตลาดชุมนุมซื้อขายสัตว์น้ำที่ชาวประมงเอามาจับมาได้เนี่ยขายกันที่บริเวณท่าเทียบเรือนั่นแหละเขาจะเรียกว่าเป็นแพปลาเนี่ยเจ้าของท่าเทียบเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปซื้อนะเจ้าของท่าจะซื้อไว้เองเสร็จแล้วเอามาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จะเอาไปขายส่งอีกรอบนึงเรียกว่ากินหัวคิวนั่นแหละเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าทำธุรกิจแพปลาเนี่ยเจ้าของท่าเนี่ยนอกจากซื้อสัตว์น้ำแล้วยังปล่อยกู้อีกให้เงินกู้ยืมอีกนะอันเนี้ยคดีนี้กิจการแพปลาของโจทก์นอกจากซื้อสัตว์น้ำแล้วโจทก์ยังให้ยืมเงินและทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือประมงของผู้ซึ่งนำสัตว์น้ำมาขายแก่โจทก์โจทก์การจะโจทย์การชำระคืนตกลงให้หักเอาจากค่าปลาหรือจากน้ำที่มาขายนะฮะอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของเรือซึ่งไม่มีทุนเจ้าของเรือที่ไม่มีทุนแต่มีความสามารถในการจับปลาก็คุยกับเจ้าของแพให้เจ้าของแพปลาเนี่ยออกเงินทดลองให้นะสมมติ5ล้านออกเงินทดลองให้5ล้านนะเพื่อเป็นทุนในการทำประมงนะโดยเจ้าของแพปลาเนี่ยกำหนดเลยว่าไอ้เงิน5ล้านบาทเนี่ยเงิน5ล้านบาทเอาไปใช้อะไร1เอาไปซื้ออวนจับปลาไปซ่อมแซมเรือนะเป็นค่าจ้างคนงานเรือเพราะจะเอาประเภทคนงานเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เอาลงเรือไปบังคับให้ทำงานหนักๆจ่ายค่าแรงน้อยๆหรือไม่ยอมจ่ายก็ไม่ได้แล้วเพราะมันเข้าขายเป็นค้ามนุษย์ถูกจับนะมันสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากนะคนงานต่างชาติก็ดีคนงานในภาคอีสานก็ดีนะไปตายกลางทะเลกันเยอะนะเพราะถูกแรงงานทาสแต่แดดนะครับเจ้าของเรือบางทีก็ทำทารุณกรรมนะหรือว่าใช้งานหนักตายก็มีนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังในปัจจุบันนี้แหละนะครับก่อนจากนี้ก็นะประเทศเราก็ควบคุมเริ่มควบคุมในส่วนนี้แล้วนะก็คงจะหมดไปในที่สุดนะครับเจ้าของท่าเนี่ยเจ้าของท่าเทียบเรือเนี่ยตกลงออกเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำประมงและอุปกรณ์เกี่ยวกับประมงก็คือพวกอวนพวกน้ำมันพวกอาหารที่คนเรือจะต้องกินเนี่ยนะเจ้าของแพตาออกทดลองไปก่อนสมมติ5ล้านบาทการคืนเจ้าของแพปลากับเจ้าของเรือตกลงกันว่าหักจะหักคือจากปลาหรือสัตว์น้ำที่เจ้าของเรือจับมาได้สมมติเนี่ยขายได้ลึกรอบนี้200,000ก็จะให้เงินไป150,000หัก50,000เป็นเงินใช้คืนค่าร้านที่ออกทดลองให้เนี่ยก็ตกลงกันแบบนี้นะครับกิจการแพปลาของโจทก์นอกจากซื้อสัตว์น้ำแล้วโจทก์ยังให้ยืมเงินและทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือประมงซึ่งผู้นำสัตว์น้ำมาขายแก่โจทก์การชำระคืนตกลงให้หักเอาจากค่าปลาหรือสัตว์น้ำที่นำมาขายจำเลยเป็นเจ้าของเรือประมง4ลำและเป็นผู้นำปลามาขายแก่โจทก์โจทก์โดยโจทก์ให้จำเลยยืมและทดลองค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับเรือประมงของจำเลยไปก่อนเมื่อจำเลยนำสัตว์น้ำมาขายแก่โจทก์โจทก์จึงหักหนี้ที่จำเลยรับล่วงหน้าและทดลองจ่ายไปนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยดังกล่าวมิใช่เรื่องการกู้ยืมเงินเหตุที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินก็เพราะว่าเงิน5ล้านบาทที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเจ้าของเรือเอาไปใช้อย่างอื่นได้ไหมไปซื้อบ้านได้ไหมซื้อโทรศัพท์ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อพิกอัพได้ไหม5ล้านบาทนี่พอซื้อนะแต่เอาไปใช้ไม่ได้เพราะเงิน5ล้านบาทถูกกำหนดให้เอาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกร
และการทำประมงเท่านั้นอันนี้คือข้อสัญญาแสดงว่าเจ้าของเรือมิได้มีกรรมสิทธิ์ในเงิน5ล้านบาทแต่ประการใดศาลนี้จึงวินิจฉัยว่านิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยดังกล่าวไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินแต่เป็นประการรับเงินเป็นทุนหมุนเวียนในการทำประมงของจำเลยโดยโจทก์รับดำเนินการภาระต่างๆที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับเรือที่จะออกทะเลโดยมุ่งที่จะซื้อสัตว์น้ำจากเรือของจำเลยสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่โจทก์ออกไปจะหักกับค่าซื้อสัตว์น้ำที่เรือแต่ละลำได้มาต่างกับการกู้ยืมเงินทั่วไปที่ไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องจ่ายได้เฉพาะเรื่องและถือเอาประโยชน์จากดอกเบี้ยเป็นสำคัญศาลนี้ฉายว่าเนี่ยเงินมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเจ้าของเรือไงก็เลยไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนประเภทหนึ่งเป็นนิติกรรมที่ไม่มีแบบสมบูรณ์ด้วยการแสดงเจตนาและฟ้องร้องบังคับกันได้โดยไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงก็คือไม่อยู่ในบังคับของมาตรา653รับ1นั่นเองนะครับนะอีกอันนึงเอาขออีกเรื่องนึงบัตรเครดิตของใหม่นิดนึงไม่มีในสไลด์นะครับนะบัตรเครดิตเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธนาคารต่างๆก็ดีนะครับนะธนาคารต่างๆก็ดีบริษัทห้างร้านก็ดีจะมีการทำบัตรเครดิตให้กับลูกค้าของตนเองเอาไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านของตนเองนะถ้าเป็นบัตรเครดิตของห้างนะก็ซื้อได้เฉพาะห้างแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตของธนาคารที่ธนาคารจะรู้ออกเนี่ยจะสามารถเอาบัตรนั้นไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เป็นสมาชิกของผู้ออกบัตรโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดก็ได้อย่างเช่นซื้อบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยธนาคารกรุงเทพกรุงศรีเนี่ยจะมีบัตรเครดิตทำบัตรเครดิตออกมาให้ลูกค้าเขาตัวเองนะครับธนาคารเนี่ยผู้ออกบัตรธนาคารเราจะเรียกคู่สัญญาว่าชื่อในคู่สัญญาบัตรเครดิตว่าเป็นผู้ออกบัตรนะส่วนลูกค้าที่ทำสัญญากับธนาคารเราจะเรียกว่าผู้ถือบัตรเขาทำบัตรมามอบให้กับผู้ถือบัตรโดยมีข้อตกลงว่าผู้ถือบัตรเนี่ยสามารถเอาบัตรนี้ไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เป็นสมาชิกของผู้ออกบัตรโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดนะร้านค้าที่ขายสินค้าและบริการให้กับผู้ถือบัตรเนี่ยจะเรียกเก็บเงินจากผู้ออกบัตรและผู้ออกบัตรจะออกเงินทดลองให้ไปก่อนนะเสร็จแล้วผู้ถือบัตรจะต้องเอาเงินไปใช้คืนให้กับธนาคารผู้ออกบัตรเนี่ยภายในระยะเวลาที่ตกลงกันอย่างเช่นอาจจะ40วัน45วันหรือ60วันก็ตามแต่คือนะเป็นสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าบัตรเครดิตเอาไปซื้อสินค้าบริการโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดการค้าจะเรียกเก็บจากผู้ออกบัตรนะซึ่งบางคนอาจจะใช้เป็นชำระค่าโรงแรมชำระราคาตั๋วเครื่องบินชำระราคาน้ำมันหรือชำระค่าอาหารในชีพจำวันนะเพราะเวลาไปซื้อสินค้าบริการก็ถามก่อนรูดบัตรได้ไหมรูดบัตรได้เปล่านะถ้ารูดบัตรก็ไม่จ่ายเงินจบไงเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวทอดเวลาไปอีกตั้ง40วันใช่ป่ะแต่ก็ต้องใช้เงินคืนเขานะเพราะว่าถ้าไม่ใช้คืนนี่ดอกเบี้ยบานจะไทยเลยนะบอกให้นะใครที่นะแต่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยยังเด็กอยู่จะไม่มีบัตรเครดิตละนะแต่ถ้าเป็นภาวะพิเศษที่ผมสอนเนี่ยจะมีพวกสูงอายุเยอะใช่ไหมพวกนี้เขานักธุรกิจเขาจะมีบัตรเครดิตนะครับนะสัญญาเนี้ยเรียกว่าเป็นสัญญาบัตรเครดิตนะไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินนะแม้ตัวมูลหนี้จะเป็นเงินก็เถอะนะแต่เป็นเรื่องการทดลองจ่ายของผู้ออกบัตรเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินนะเป็นสัญญาอีกชนิดนึงเรียกว่าสัญญาบัตรเครดิตเลยนะครับเนี่ยเป็นหนี้เงินอย่างนึงนะมีดอกเบี้ยได้แต่ถามว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินไหมไม่ใช่เพราะสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมันจะมีคู่สัญญาอยู่2ฝ่ายก็คือผู้ให้กู้กับใครกับผู้กู้แต่บัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีคู่สัญญา3ฝ่ายก็คือผู้ออกบัตรผู้ถือบัตรแล้วก็ร้านค้าและเวลาผู้ถือบัตรเนี่ยเอาเงินไป
ครบเวลาผู้ถือบัตรเอาบัตรไปรูดหรือไปซื้อสินค้าบริการเนี่ยนะสมมติเป็นหนี้เงินเขา 50,000 นะพอครบรอบชำระเอาเงิน 50,000 ไปใช้คืนให้กับผู้ออกบัตรหนี้บัตรเครดิตมันก็ตัดบัญชีเป็น 0-0 ก็คือไม่มีหนี้ต่อกันแต่สัญญาบัตรเครดิตมันไม่ได้ระงับนะรอบต่อไปก็เบิกเงินได้แต่ถ้าเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมเงินเป็นหนี้เขา 80,000 บาท 50,000 บาทอย่างเงี้ยนะพอถึงกำหนดชำระเอาเงิน 50,000 บาทไปใช้คืนเจ้าหนี้เอาเงิน 80,000 บาทไปใช้คืนเจ้าหนี้สัญญากู้ยืมเงินระงับใช่ป่ะสัญญากู้ยืมครับหมดหนี้หมดสินแล้วสบายใจแต่จะไปกดเงินต่อต้องทำสัญญาใหม่จะไปกู้ครั้งต่อไปต้องทำสัญญากันใหม่เพราะสัญญาเดิมมันระงับไปแล้วนะต้องทำจากก่อนนี้อีกก็ต้องตกลงกันใหม่อีกรอบนึงนะเพราะนั้นสัญญากู้ยืมเงินกับสัญญาบัตรเครดิตเองมีส่วนแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นบัตรเครดิตที่ทำสัญญาบัตรเครดิตแม้จะมูลหนี้เป็นหนี้เงินก็เถิดแต่ไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินเอาประมาณนี้นะครับตัวอย่างอันนี้ของเก่านิดนึงหัวข้อตอนแรก 2,000 บาทพอดีไม่อยู่ในบังคับของวรรค 3 วรรค 1อันนี้เป็นคำสั่งสันนิษฐานเก่า222/2473การกู้ยืมกันเพียง50บาทไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องบอกต้องสืบก็ได้อันนี้เป็นคำสั่งสันนิษฐานเก่านะเพราะมาตรา653วรรค 1ของเก่าเนี่ยการกู้ยืมเงินกว่า50นะแต่ปัจจุบันนี้มาตรา653วรรค 1เป็นการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 นะเพราะฉะนั้นตัวเลข50กับ 2,000 เป็นจุดที่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่เพราะฉะนั้นถ้าไปค้นเจอคำสั่งฎีกาเก่าเนี่ยเขากล่าวถึงการกู้ยืมเงินกว่า50บาทก็ขอให้รู้ว่าเป็นคำนิสัยที่ตัดสินตามกฎหมายเก่านะนะครับต่อไปนะต่อไปเข้าหัวข้อที่3แล้วนะนะครับหลักฐานการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นจะต้องทำอย่างไรถึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้หลักฐานการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรถึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้นะสังเกตนะ653วรรค 1เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรหลักฐานแห่งการกู้ยืมเขาไม่ได้กล่าวถึงสัญญากู้ยืมนะสัญญากู้ยืมเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่หลักที่เราใช้ดีนะก็คือ650ประมวลแพ่ง650นั่นก็คือมีคำเสนอมีคำสนองมีการส่งมอบเงินการตามจำนวนที่ตกลงกันให้กับผู้กู้รับไปอันนั้นก็เรียกว่าสัญญากู้ยืมเงินเกิดขึ้นแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนสัญญากู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะฟ้องร้องมาทางคดีกันได้หรือเปล่าถ้าเกิดปัญหาว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เราถึงมาดูมาตรา653วรรค 1ว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหายใจคำว่าต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเงินคำว่าหลักฐานคำว่าหลักฐานตรงนี้เป็นคำเดียวกันกับพยานหลักฐานนั่นเองนะการที่ศาลจะตัดสินคดีเนี่ยศาลจะต้องชั่งน้ำหนักพยานจากใครจากคำฟ้องของโจทก์จากที่โจทก์นำพยานเข้าสืบใช่ป่ะจากคำให้การของจำเลยจากพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบพิสูจน์กันนะศาลจึงจะมาชั่งน้ำหนักพยานแล้วจึงตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่ฝ่ายโจทก์กล่าวอ้างก็ดีข้อเท็จจริงที่ฝ่ายจำเลยกล่าวอ้างก็ดีความจริงมันเป็นเช่นไรพอได้ข้อเท็จจริงมาแล้วข้อจริงยุติแล้วศาลจึงเอาข้อจริงนั้นมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายที่ในประมวลแพ่งหรือในประมวลอาญาหรือในพรบ.อื่นใดที่บัญญัติไว้อ่ะนะว่ามันเข้าข่ายเป็นความผิดหรือเป็นเรื่องนั้นหรือไม่นะพวกข้อจริงต่างๆเนี่ยศาลจะดูจากพยานหลักฐานเพราะพยานหลักฐานคือเครื่องมือในการพิสูจน์ตัวจริงที่เราจะใช้พิสูจน์ว่าความจริงที่ฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยกล่าวอ้างเนี่ยมันแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร
นะซึ่งพยานที่จะใช้พิสูจน์กันในทางคดีฟ้องร้องบังคับคดีกันเนี่ยแยกกลุ่มแล้วมันจะมีกลุ่มพยานอยู่3กลุ่มด้วยกัน1พยานบุคคลนะ1พยานบุคคลคือคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นนั้นนะการเกิดขึ้นของข้อที่จริงตรงนั้นมีบุคคลมาเห็นคนที่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้รับไปเป็นพยานในศาลเนี่ยเราจะเรียกว่าพยานบุคคลคือเห็นได้ด้วยตานะไม่ใช่พยานบุคคลที่ได้รับฟังการบอกเล่ามาอีกทีนึงให้ประเทศเขาเล่าว่าเนี่ยใช้ไม่ได้ถามผู้เป็นฝ่ายหอยตุตะเลยนะพอถามเห็นจริงหรือเปล่าอ๋อเปล่าหรอกเขาเล่าให้ฟังนะอันเนี้ยไม่ได้นะเขาเรียกพยานบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นประจักษ์พยานเนี่ยนะครับประจักษ์พยานเห็นได้ด้วยตาพยานที่รับฟังคำอีกทีเนี่ยปกติใช้เป็นพยานในศาลไม่ได้แต่มีข้อยกเว้นอยู่อย่างนึงเขาเว้นอยู่อย่างคือถ้าพยานบุคคลที่ได้รับฟังมาจากผู้ถูกทำร้ายนะผู้ถูกทำร้ายพอเขาเล่าเสร็จแล้วตายอ่ะพยานบุคคลประเภทประจักษ์พยานมาเบิกความได้ไหมเบิกความได้ปะเขาถูกทำร้ายจะตายเขาเล่าให้ฟังว่าใครทำร้ายให้เขาอ่ะยี่จะปักอกอยู่เลยเราเสร็จเขาบอกเนี่ยเขาถูกคนที่แทงมาถูกในเขียวแทงมาบอกกับคนที่เจอนะวิ่งโซซ่าโซเซมาล้มอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยถูกเขียวแทงมาเสร็จแล้วเป็นไงผู้เจ็บทับเดียวตายแล้วไอ้คนที่เห็นคนที่รับฟังตรงเนี้ยเป็นพยานบอกเล่าเพราะไม่เห็นการแทงใช่ป่ะแต่คนเนี้ยไปเบิกความในศาลนะศาลรับฟังเพราะเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับฟังมาจากผู้ถูกทำร้ายแล้วตายอยู่นะเพราะคนถูกทำร้ายไปเบิกความไม่ได้แล้วตายแล้วนะแต่ก็ต้องใช้พยานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนะแต่ถ้าประเทศเขาได้ว่าโดยแท้เนี่ยไม่ได้นะครับกรณีนี้เขาจะเป็นพูดเป็นนิดนึงนักศึกษาไปเรียนรายละเอียดที่ในกฎหมายลักษณะพยานอีกนะครับนะพยานบุคคลอันที่สองพยานเอกสารก็คือพวกหนังสือสัญญาต่างๆหรือเอกสารต่างๆที่กล่าวถึงเหตุการณ์หรือมีการบันทึกเหตุการณ์ตรงนั้นไว้และมีการลงรายมือชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่เป็นข่าวธรรมดารายงานโดยผู้สื่อข่าวนะต้องมีการบันทึกข้อความมีการลงรายมือชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้อันนี้เราเรียกว่าจะเป็นพยานเอกสารนะส่วนอันสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายคือพวกวัตถุพยานนะพวกเครื่องมือเครื่องใช้ในการเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นนะวัตถุพยานเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในคดีอาญานะอย่างเช่นอาวุธปืนมีดหอกแหลมหลาวนะอีโต้เครื่องมือเครื่องใช้นะรถยนต์หรือทรัพย์ที่มีการกระทำความผิดนะอย่างเช่นไปลักทรัพย์ใช่ไหมก่อคดีลักทรัพย์หรือไปขโมยเงินเขาทองเขาคอมพิวเตอร์เขาโทรศัพท์เขามาอย่างเงี้ยถูกจับตำรวจก็ต้องหาทรัพย์ซึ่งคนร้ายจะไปลักมาแต่ทรัพย์ที่คนร้ายไปลักมาก็เรียกว่าวัตถุพยานอย่างหนึ่งนะหรือมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปขับรถยนต์ไปขโมยของเขาอย่างนี้หรือขับรถยนต์ให้มือปืนไปยิงคนตายนะอาวุธปืนกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนวัตถุพยานรถจนก็เป็นวัตถุพยานนะครับอันนี้พยานจะใช้3กลุ่มหลักก็คือพยานบุคคลพยานเอกสารและวัตถุพยานนะส่วนในคดีแพ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้พยานบุคคลกับพยานเอกสารนะคดีอาญาก็ส่วนใหญ่ก็ใช้พยานบุคคลกับวัตถุพยานนะแต่ถ้ามีทั้ง3ได้หมดนะครับนะในส่วนของเรื่องการกู้ยืมเงินหลักฐานนะครับถ้าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีพยานเอกสารเป็นหลักนะครับพยานเอกสารเป็นหลักขาดพยานเอกสารไม่ได้จะมีพยานบุคคลอย่างเดียวไม่ได้นะครับพยานเอกสารซึ่งเป็นพยานหลักเนี่ยถ้าบอกว่าหลักฐานเราเรียกว่าหลักฐานในการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทนะซึ่งจะต้องทำเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่สองนะในหนังสือนั้นจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ยืมปรากฏอยู่นะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือขาดทั้งสองอย่างเลยก
จะต้องห้ามมิให้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะแต่ย้ำว่านี่เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินนะไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินสัญญากู้ยืมเงินเกิดขึ้นพิจารณาตาม65สูตรครับแต่แค่สัญญากู้ยืมเงินที่ทำเป็นรายสองขึ้นมาครบถ้วนกระบวนการก็จัดว่าเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้นะครับองค์ประกอบที่หนึ่งเขาบอกว่าหลักฐานในการกู้ยืมเงินต้องทำเป็นหนังสือต้องทำเป็นหนังสือก็คือทำเนี่ยการจดความหมายด้วยรายลักษณ์อักษรทำหนังสือทำแล้วจดความหมายด้วยรายลักษณ์อักษรเพราะนั้นถ่ายรูปได้ไหมกู้ยืมเงิน 5,000 เจ้าหนี้ไปหาเจ้าหนี้ขอกู้เงิน 5,000 เจ้าหนี้เอาธนบัตรใบละ 1,500 ใบคลี่เป็นพับเลยนะมารับไปถ่ายรูปไว้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เพราะเดี๋ยวนี้ง่ายนี่สมัยโบราณเรื่องถ่ายรูปนี่ยุ่งยากมากนะเดี๋ยวนี้เป็นไงกล้องโทรศัพท์ถ่ายได้ไหมได้ถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอก็ได้สบายนะสะดวกยิ่งขึ้นด้วยเจ้ากฎหมายบอกต้องทำเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นรูปถ่ายเป็นหนังสือป่ะมันไม่ทำให้ปรากฏความหมายด้วยการสอนเป็นภาพจำลองในการไม่ถือเป็นหนังสือถ่ายรูปก็ไม่ได้อัพเทปทางโทรศัพท์มีการเจรจาขอกู้ยืมเงินมีการตอบตกลงไว้กู้ยืมเงินคุยกันโทรศัพท์คุยกู้อัพเทปไว้เลยเสียงผู้กู้แถวเลยชัดเจนมาขอกู้ยืมเงิน 500,000 ช่วยส่งให้หน่อยเดี๋ยวจะส่งคนไปรับหรือจะเอามาให้ที่บ้านก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยเสียงชัดเจนเลยโทนเสียงก็แยกแยะได้ชัดอัดเทปได้ไหมอัดเทปได้ป่ะเดี๋ยวนี้ทันสมัยโทรศัพท์อย่าไปเผลอคุยเรื่องสำคัญทางโทรศัพท์เนี่ยคู่กรณีฝั่งตรงข้ามหักหลังอัดเทปไว้ดื้อๆนะเพราะเมืองไทยเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรเครื่องมือโทรศัพท์มันจะต้องมีแอปใช่ป่ะมันต้องมีแอปประเภทเขาเรียกแอปอะไรก็ไม่รู้นะอัดเสียงได้ถ่ายรูปได้ใช่ป่ะเพราะโทรศัพท์อย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้ต้องมีซอฟต์แวร์ตรงนี้นะประกบอยู่กับโทรศัพท์ก็ทำได้ตามใจนึกใช่ป่ะถ่ายรูปก็ได้อัดเสียงก็ได้นะครับตัดต่อวิดีโอก็ได้ทำอะไรก็ได้สารพัดนะบรรทุกเหตุการณ์อะไรต่างได้หมดนะครับอันนี้สมาร์ทโฟนนะมาก่อนโทรศัพท์มันไม่สมาร์ทไงมันแค่โทรอย่างเดียวโทรเข้าโทรออกทำอื่นใดไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเครื่องมือสารพัดลึกแล้วนะจำเป็นแล้วขาดก็ไม่ได้ใช่ป่ะแต่มันเป็นของดีถ้าใช้ในทางดีของมันอาจจะใช้ในทางที่เป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้อย่างที่เป็นโทษเห็นชัดเจนตาก็กดโทรศัพท์ขาก็เดินเดินดูหน้าจอโทรศัพท์อย่างเดียวเป็นไงจะเดือดฟุตบาทนะหรือตกฟุตบาทขาพลิกก็มีนะชนกระจกก็มากนะครับมันก็ใช้ถูกที่ถูกเวลาสักนิดนึงนะการทำเป็นหนังสือคือทำให้ปรากฏความหมายด้วยรายลักษณ์อักษรตัวอักษรนี่เขียนเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยชัดเจนแน่นอนถูกต้องจะเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้นะจะเข้า AAC แล้วเขียนเป็นภาษาลาวเขียนเป็นภาษากัมพูชาเขียนเป็นภาษาเวียดนามเขียนเป็นภาษาพม่าเขียนเป็นภาษามอญหรือเหนือกันอีกเป็นภาษาจีนภาษาอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนเรียกว่านานาชาติแล้วเมืองไทยใช่ป่ะคนในเมืองไทยนี่มีพวกนี้มาเดินคว่ำไปหมดทิ้งแยกแยะไม่ออกใช่ป่ะเนี่ยคนไทยคนจีนเนี่ยทำไมพูดสักอย่างรู้ไหมคนจีนไทยกับคนจีนหน้าตาเหมือนกันเนี่ยนั่งอยู่น้ำบินเนี่ยเพียบเลยถ้ามันนั่งเงียบเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าพูดมาได้ปั๊บเราถึงรู้นี่จีนแต่จีนประเทศไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันจีนฮ่องกงจีนไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่เพราะผมก็ไม่ชำนาญนะรู้ว่าสำเนียงนี้เสียงแบบนี้เป็นเสียงภาษาจีนแหละภาษาแบบนี้ภาษาจีนแต่เขาพูดว่าไงไม่รู้อะเพราะไม่ได้เรียนจีนเลย
จะได้อยู่เหมือนกันนะฮะพวกเรานี่นะถ้ามีโอกาสเรียนภาษาต่างๆเรียนไว้นะเนี่ยพอมันนานาชาติแน่นอนนะจีนเนี่ยจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลังจีนก็อย่าทิ้งนะเนี่ยเรียนภาษาจีนได้ไหมหรือง่ายๆเนี่ยเมืองไทยเนี่ยพม่าเป็นแรงงานเทียบเลยพม่ากู้เงินพม่าในเมืองไทยแล้วถามว่าเขาจะทำหลักฐานการกู้เป็นภาษาไทยหรือภาษาพม่าพม่ากู้เงินพม่าในเมืองไทยอ่ะทั้งคู่ไปทำงานในเมืองไทยอ่ะเกิดขัดสนกู้ยืมเงินเห็นสัญญากู้ยืมเงินเพราะว่าเหตุเกิดในเมืองไทยเนี่ยต้องฟ้องในศาลไทยเพราะนั้นคนพม่าเขาก็รู้ภาษาพม่าเพราะนั้นทั้งคู่เป็นพม่าทั้งคู่เขาก็เขียนเป็นภาษาพม่านะมีร้านหนึ่งเนี่ยจ้างคนพม่ามาขายของนะรายการสินค้าเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาพม่าหมดเลยแล้วคนมาซื้อของเขาก็ดูป้ายนะราคาเท่าไหร่ขายถูกขายได้แต่ผมไปดูแล้วตัวยึกยือหมดเลยนะครับเขียนเป็นภาษาพม่าภาษามอญภาษากัมพูชาภาษาลาวญี่ปุ่นใช่ไหมได้หมดนะครับได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าถ้ามีการเขียนสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศอ่ะเวลาใช้ในศาลเนี่ยไอ้คำศัพท์ทางกฎหมายเราจะเรียกเอกสารต่างๆเนี่ยว่าเป็นคำคู่ความนะไอ้คำคู่ความที่ทำภาษาต่างประเทศเนี่ยต้องไปจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญภาษานั้นๆที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางศาลเนี่ยเขารับรองด้วยว่าแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรนะครับต้องมีตรงนี้แต่ถ้าเป็นศาลในเป็นคดีที่เกิดในศาลฟ้องคดียังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอันนี้ไม่ต้องจัดทำคำแปลไปแปลกันในศาลได้เลยนะเพราะว่าศาลเขาจะมีผู้ชำนาญการภาษามาเป็นผู้สารสมทบนั่งพิจารณาคดีคู่กับศาลที่สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมนะพร้อมๆกันนะคดีที่มีผู้สารสารสมทบผู้สารสมทบกับคดีแรงงานคดีเกี่ยวครอบครัวเยาวชนเนี่ยนะแล้วก็คดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศนะครับจะมีผู้สารสมทบมาประกบนะกับผู้สารสังกัดกระทรวงสำนักโทษสำนักงานศาลยุติธรรมนะเป็นภาษาอะไรก็ได้นะขอให้มีการสื่อสารกันได้ก็แล้วกันนะครับทำแล้วกดความหมายโดยรายอักษรบนกระดาษเขียนบนกระดาษเขียนบนหินได้ไหมก็ปกติเราก็ใช้กระดาษกันแหละแต่ยุคเก่ายุคโบราณเนี่ยจะเขียนอยู่บนหินนะสมัยโบราณก่อนที่ผมจะผมยังได้ทันนะผมยังทันเขียนเอกสารเขียนหนังสือหัดเขียนกอไก่ขอไข่เนี่ยบนกระดานชนวนเรียนป.1ครับนะพอขึ้นป.2ครับเขายกเลิกนะได้เรียนตอนป.1นะเป็นกระดานนะทำมาจากแผ่นหินเป็นกรอบไม้นะเวลาไปเรียนเนี่ยก็ต้องเอากระดานชนวนใส่กระเป๋าไปแล้วก็พกผ้าคลุมไปผืนหนึ่งนะน้ำด้วยนะพอเขียนเสร็จส่งครูบอกถูกก็เอาผ้าคลุมชุบน้ำเช็ดเสร็จก็เขียนใหม่นะเพราะกระดานชนวนเนี่ยมันก็เล็กกว่ากระดาษ A4 นิดนึงนะเป็นเครื่องมือในการเพราะไม่มีกระดาษไม่มีสมุดนะใช้กระดานชนวนเอานะครับเขียนแล้วลบแล้วลืมแล้ว นะครับก็ต้องทบทวนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีกระดาษนะฮะเพราะกระดานชนวนทำมาจากแผ่นหินครับนะครับแผ่นหินบางๆตกก็แตกนะนะครับก็จะเอาไม้ทำกรอบเก็บทำกรอบหุ้มไว้ชั้นชั้นหนึ่งนะบนกระดาษหรือวัตถุใดซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสัญญากู้ยืมเงินที่ทำเป็นแล้วสอนเลยสัญญากู้ยืมเงินที่ทำเป็นแล้วสอนก็คือตะหัวกระดาษว่าเป็นสัญญากู้ยืมเงินมีชื่อผู้ให้กู้มีชื่อผู้กู้มีถิ่นที่อยู่ของผู้ให้กู้มีถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาของผู้กู้มีจำนวนเงินที่กู้มีข้อตกลงตามสัญญาต่างๆนะเขียนไว้รายละเอียดครบถ้วนแล้วก็ลงลายมือชื่อของผู้ให้กู้กับผู้กู้แล้วก็จะมีอาจจะมีพยานเข้ามาเซ็นชื่อรับรองด้วย2คนหรือ3คนก็ตามแต่อันนี้เรียกว่าสัญญากู้ยืมเงินที่เป็นรายลักษณ์อักษรเข้าข่ายเป็น
หลักฐานการกู้ยืมเงินได้เหนือหรือรายละเอียดดีกว่าหลักฐานการกู้ยืมเงินเพราะหลักฐานการกู้ยืมก็คือที่ทำเป็นหนังสือคือเอกสารซึ่งทำมาจากหนังสือซึ่งมีข้อความบ่งบอกหรือชี้เห็นได้ว่ามันมีการกู้ยืมเงินนะเพราะนั้นสัญญากู้ก็ใช่พินัยกรรมก็ทำเป็นรายลักษณ์อักษรบันทึกประจำวันพนักงานสอบสวนก็ทำเป็นรายลักษณ์บันทึกประจำวันของฝ่ายปกครองก็ทำเป็นรายลักษณ์จดหมายโต้ตอบกันระหว่างเพื่อนฝูงนะจดหมายนะโต้ตอบระหว่างหน่วยงานบริษัททั้งร้านต่างๆนะก็ทำเป็นรายลักษณ์รายงานการประชุมของบริษัททั้งร้านของหน่วยงานที่มีการบันทึกไว้เนี่ยก็เรียกว่าทำเป็นรายลักษณ์อักษรทั้งสิ้นคือใช้ทำเป็นหนังสือนั่นแหละแต่เอกสารยาวนี้จะถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้หรือไม่เอกสารยาวนี้จะถือเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินหรือไม่ให้ดูข้อความในหนังสือนั่นน่ะข้อความหนังสือนั่นน่ะนะบ่งบอกหรือชี้เห็นได้ว่ามันมีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะคำว่าหลักฐานในการกู้ยืมเงินที่จะบอกทำเป็นนั่นก็คือเอกสารที่ทำเป็นหนังสือมีข้อความบ่งบอกหรือชี้เห็นได้ว่ามันมีการกู้ยืมเงินกันกว่า 2,000 บาทขึ้นไปเพราะนั้นในหนังสือที่จะถือว่าเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเนี่ยหนังสือที่ถือว่าเป็นหลักฐานในการกู้ยืมได้เนี่ยนะอย่างน้อยนะต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันนะหรือชี้ให้เห็นได้ว่ามีการกู้ยืมเงินกันโดยใช้คำเทคนิคคำภาษากฎหมายชนิดหนึ่งก็คือว่ามีคำว่ากู้มีคำว่ายืมหรือกู้ยืมปรากฏอยู่อย่างเช่นเขียนว่าในเขียวได้ยืมเงินในแดงไป1ล้านบาทนะในเขียวยืมเงินในแดงไป1ล้านบาทบ่งบอกถึงความเป็นหนี้ใช่ป่ะนะในเขียวยืมเงินนายแดงไป1ล้านบาทนะในดำกู้นายดำกู้ยืมกู้เงินนะในดำกู้เงินนายม่วงนะครับนายดำกู้ยืมเงินนายม่วงไป1ล้านบาทหรือกอไก่นายกอกู้ยืมเงินฮอนฮู้5ล้านบาทนะใช้คำว่ากู้ยืมหรือกู้ยืมอันนี้เรียกว่าศัพท์ทางกฎหมายนะมันมีข้อความหมายในตัวอยู่แล้วอันนี้เรียกว่ามีข้อความแสดงเห็นว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันเช่นใช้คำว่ากู้ยืมอันนี้เรียกว่าเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินที่มีถ้อยคำชัดเจนแสดงเห็นว่ามีการกู้ยืมเงินแล้วแต่บางครั้งบางคราวชาวบ้านทำสัญญาหรือทำหลักฐานกันเองไม่ได้มีคำว่ากู้ไม่มีคำว่ายืมไม่มีคำว่ากู้ยืมติดอยู่ศาลก็ขยายความออกไปอีกว่าถ้ามันไม่มีคำว่ากู้หรือกู้ยืมปรากฏอยู่เนี่ยมันมีคำอื่นใดไหมที่มันมีเขามูลเห็นว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมกันแต่มีเขามูลเห็นว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมกันก็คือมีข้อความจะแสดงให้เห็นว่ามีหนี้สินต่อกันและจะชำระคืนในภายหลังก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบเพื่ออธิบายว่าหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นเป็นหนี้ที่เกิดจากนิติสัมพันธ์ในเรื่องการกู้ยืมนะครับถ้ามันมีคำว่ากู้มันมีคำว่ายืมหรือกู้ยืมปรากฏอยู่มันมีคำอื่นไหมล่ะที่มีเขามูลเห็นว่าเป็นหนี้เงินอย่างเช่นว่านายเหลืองเอาเงินลองดูตัวอย่างนี้แล้วกันเนี่ยว่ามันมีข้อมูลเห็นไหมว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินกันนะนะครับนักศึกษาลองวิจัยลองคิดดูมันมีข้อมูลเห็นว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินหรือเปล่าข้อที่จริงเนี่ยข้อที่จริงแดงไปกู้เงินเขียว5ล้านบาทเออความจริงนะความจริงนายแดงไปกู้เงินนายเขียว5ล้านบาทเออนะรับมาเรียบร้อยกลับบ้านสบายใจได้ตังค์มา5ล้านแล้วเออนะแต่นายแดงเนี่ยเขากลับบ้านไปเสร็จแล้วเขา
ไปนั่งคิดบัญชีไปนั่งคิดบัญชีว่าจะเอาเงิน5ล้านบาทไปจ่ายอะไรเนี่ยคิดรายจ่ายออกมาปรากฏว่าเป็นไงรายจ่ายมันปาไป8ล้านบาทเพราะว่าในแดงเนี่ยเป็นผู้รับเหมาเนี่ยไปเหมางานไว้ใช้จ่ายทุนมากนะนายแดงก็เลยเขียนจดหมายหานิเขียวเลยถึงเฮียเขียวที่รักและเขารบยิ่งนะถึงเฮียเขียวที่รักและเขารบยิ่งเงินที่รับมาเมื่อเช้านี้คิดบัญชีดูแล้วไม่พอจ่ายเขียนมาที่คิดบัญชีดูแล้วไม่พอจ่ายนะอยากรบกวนนะอยากรบกวนอีก3ล้านบาทนะครับเงินที่รับมาเมื่อเช้ารับเงินมาเช้านี้เติมนิดหนึ่งตกไปนิดหนึ่งนะครับเงินที่รับมาเมื่อเช้านี้5ล้านบาทนะครับมีจำนวนเงินนะเงินที่รับมาเมื่อเช้านี้5ล้านบาทคิดบัญชีดูแล้วไม่พอจ่ายอยากรบกวนอีก3ล้านบาทนะครับช่วยมอบให้กับคนถือจดหมายน้อยฉบับนี้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งอย่างยิ่งรักเมียเขียวหลายรักเขียวได้หลายวงได้มาชื่อแดงเหตุการณ์ตรงนี้คือตอนเช้าเนี่ยนายแดงไปยืมเงินของนายเขียวมา5ล้านบาทแล้วได้มาแล้วสัญญากู้ยืมเงินเกิดขึ้นไหม5ล้านบาทไปขอยืมมาเขาให้มาแล้ว5ล้านสัญญากู้ยืมเงินเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นหนี้กันแล้ว5ล้านบาทนะกลับเอาเงินกลับบ้านมานั่งคิดบัญชีดูแล้วไม่พอจ่ายขาดไป3ก็เลยเขียนจดหมายไปหาผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ถึงเฮียเขียวที่รักและเคารพยิ่งเงินที่รับมาเมื่อเช้านี้เนี่ยคิดบัญชีดูแล้วไม่พอจ่ายอยากรบกวนอีกนะ3ล้านบาทช่วยมอบให้กับคนถือจดหมายน้อยฉบับนี้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งในเขียวใจดีเอาเงิน3ล้านบาทข้อจริงนะในเขียวใจดีเอาเงิน3ล้านนี้มอบไปกับคนถือจดหมายเอากลับไปให้เจ้านายเอง3ล้านไปทำการค้าให้ได้กำไรนะรับเงินมาใช้หนี้เนี่ยให้ไปเลยให้ไป3ล้านสัญญากู้เกิดไหมสัญญากู้เกิดขึ้นต่าง3ล้านในส่วนนี้เกิดป่ะครับเกิดไหมเกิดเพราะมีการส่งมอบแล้วนะเสร็จสรุปว่าในแดงได้เงินไป8นะไปทำงานรับเหมาส่งมอบงานเรียบร้อยได้กำไรมา5ล้านนะทุนลงทุน8ได้กำไร5มีเงินเข้ากระเป๋า13ใช่เปล่าแต่เป็นไงนายแดงไม่เคยไปหาในเขียวอีกเลยที่เงิน8ล้านบาทไม่จ่ายครับนะแดงโทรแล้วโทรอีกโทรแล้วโทรอีกนะครับโทรในเขียวโทรแล้วโทรอีกนายแดงก็ไม่รับนะถึงรับมาก็ไม่เอาเงินไปใช้หนี้ในเขียวเจ้าหนี้โมโหก็เลยให้ทนายเอาจดหมายฉบับนี้นะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องยังศาลขอให้ศาลบังคับคดีให้นายแดงคืนเงิน8ล้านบาทตามที่กู้เงินไปนะครับถามว่าจดหมายฉบับนี้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้ไหมประเด็นรายมือชื่อยังไม่ต้องคำนึงให้ดูข้อความว่า
กฎหมายฉบับนี้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้ไหมหลักฐานในการกู้ยืมเงินก็บอกต้องทำเป็นหนังสือใช่ป่ะกฎหมายฉบับนี้เป็นหนังสือไหมเป็นแล้วเป็นหนังสือแล้วเขียนในภาษาไทยด้วยมีข้อความบ่งบอกหรือชี้เห็นได้ว่ามีการกู้ยืมเกิดขึ้นป่ะมีคำว่ากู้มีคำว่ายืมหรือกู้ยืมปรากฏอยู่ไหมใครทำอย่างชัดเจนมีไหมไม่มีพอไม่มีปั๊บดูต่อไปมีข้อความแสดงให้เห็นว่าเขามีหนี้สินต่อกันและจะชำระคืนในภายหลังหรือเปล่าเพราะการกู้ยืมเงินคือการที่ผู้ให้กู้เนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ในเงินตราเป็นปริมาณมีกำหนดให้กับผู้กู้เอาไปใช้สอยใช่ป่ะเสร็จแล้วผู้กู้ตกลงว่าจะคืนเงินจำนวนดังกล่าวนั้นให้กับผู้ให้กู้โอ้อันนี้คือหลักเกณฑ์ของการกู้ยืมเงินข้อความในจดหมายบ่งบอกได้ไหมมีข้อความชี้เห็นหรือมีข้อมูลตรงนี้ไหมนี่เงินทั้งหมดเป็นเท่าไหร่8แบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนที่1 5ล้านบาทแรกเพราะมันเกิดเหตุตอนเช้าใช่ป่ะไอ้3ล้านบาทมันเกิดเหตุตอนหลังต้องแยกกันครับคนละบทคนละตอนกัน5ล้านบาทในส่วนแรกถามว่าการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นมั้ยเกิดนะแต่มีข้อความมีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นสื่อไหมในหนังสือหรือจดหมายเนี่ยเขายืนยันแต่เพียงว่าเงินที่รับมาเมื่อเช้านี้5ล้านบาทถ้วนคิดบัญชีดูแล้วไม่พอจ่ายแสดงถึงความเป็นหนี้ไหมมีข้อความตรงไหนบอกว่าเจ้าเราไปใช้คืนแสดงว่ามีข้อความแสดงเห็นว่าเป็นหนี้เงินกู้ไหมเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินป่ะถ้าบอกเขารับมาเมื่อเช้า5ล้านใช่ป่ะยืนยันได้เลยว่ารับมา5ล้านนะคืนกันตอนไหนบอกไหมไม่บอกมีพันธะมีข้อตกลงว่าจะเอาเงินไปใช้คืนป่ะแบบไม่มีกำหนดเวลาก็ไม่มีใช่ป่ะกำหนดเวลาคืนก็ไม่มียืนยันได้อย่างเพียงว่าเขารับมาศาลบอกเขารับอย่างเดียวนะก็ไม่บอกว่าจะไปใช้คืนนะคุณเป็นลูกนี้เอาเงินไปใช้คืนก็5ล้านบาทเปล่าเขาเลยก็ออกไปรับให้เนี่ยมันเกิดข้อสงสัยตรงนี้เนี่ยว่ามันยืนยันได้แต่ว่ารับไม่มีข้อเท็จจริงหรือข้อความในเอกสารเนี่ยมันไม่มีข้อความบ่งบอกว่าคนรับมีพันธะที่จะต้องเอาเงิน5ล้านบาทไปคืนให้ในภายหลังแต่อย่างใดเพราะนั้นเอกสารฉบับนี้จึงไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินในส่วนของจำนวน5ล้านบาทแน่ฮะนะส่วน3ล้านบาทหลังก็บอกว่านะคิดบัญชีดูแล้วไอ้5ล้านเนี่ยคิดบัญชีดูแล้วไม่พอใจอยากรบกวนอีก 300,000 บาทเนี่ยอยากรบกวนอีก3ล้านบาทช่วยมอบให้กับคนถือจดหมายน้อยฉบับนี้ด้วยความจริงในเอกสารบ่งบอกได้ไหมว่ามีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นแล้วยังไม่ต้องไปถึงว่าเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินเลยเอาแค่ว่ามันบ่งบอกได้ว่ามีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นถ้าบอกว่าอยากรบกวนอีก 300,000 บาทอยากรบกวนอีก3ล้านบาทช่วยมาไปคนถือจดหมายฉบับนี้เนี่ยข้อที่จริงในเอกสารบ่งบอกได้ไหมว่าในเขียวเนี่ยได้มอบเงิน3ล้านบาทให้กับตัวแทนของไอ้แดงหรือมอบ3ล้านบาทให้กับไอ้แดงมีข้อจริงบอกไหมในเอกสารไม่มีไม่บ่งไม่สามารถบ่งบอกได้เอกสารฉบับนี้เป็นได้แต่เพียงคำเสนอขอยืมเงิน3ล้านบาทเท่านั้นเองส่วนในแดงผู้ยืมจะมอบเงิน3ล้านบาทให้กับโทษในเขียวผู้ให้ยืมจะมอบเงิน3ล้านบาทให้กับในแดงหรือตัวแทนของในแดงหรือไม่เอกสารไม่บ่งไม่สามารถบ่งบอกได้นะจะต้องยืนยันข้อเท็จจริงตรงนี้จากคนที่ถือจดหมายคือคนที่รับมาก็เป็นพยานบุคคลกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการสืบเพื่ออธิบายนะอธิบายหรือขยายความนะแต่เป็นการสืบเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมข้อความในเอกสารที่มันขาดอยู่ซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาไปเรียนในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะมีมาตรา94
นี่ยกำกับนะในกรณีที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องมีหลักต้องมีการทำเอกสารเป็นหนังสือนะทำหรือทำหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยนะครับทำสัญญาเป็นหนังสือเนี่ยหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยห้ามมีศาลรับฟังพยานบุคคลเพื่อเป็นการสืบเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารเว้นแต่จะต่อสู้ว่าเป็นเอกสารปลอมนะเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือนี่นั้นไม่สมบูรณ์เป็นพยานนำพยานบุคคลมาสืบได้กรณีนี้เป็นการสืบเพื่อเพิ่มเติมครับไม่ใช่เป็นการอธิบายเพราะเอกสารมันไม่ครบมันขาดข้อความสำคัญว่าจะเอาไปคืนวันไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นหนังสือทั้งสองฉบับชุดหนังสือฉบับนี้ที่ยกตัวอย่างบนสไลด์จึงไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินอันนี้เป็นแนวคำวินิจฉัยของกองสาธิการที่แต่07/2529แล้วก็มีอีกหลายคดีที่ตัดสินในทำนองนี้นะดูได้จากในตำราของท่านอาจารย์พิมพ์ใจนะซึ่งเป็นตำราหลักนะครับดูคนเพิ่มเติมนะนะครับเนี่ยเพราะนั้นในส่วนที่หนึ่งข้อความนะข้อความต้องชัดเจนหรือมีข้อมูลเห็นว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินอันนี้เป็นคำสั่งสารนิกาที่เป็นตัวอย่างมุที่ทำเป็นภาษาต่างประเทศนะหนังสือเอกสารหลักฐานการกู้เนี่ยเขาอ้างกันเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษชัดเป็นตัว i จุดตัว o จุดตัว u จุดสารนิสัยว่าเป็นหลักฐานการยืมเงินหนังสือ i จุด o จุด u จุดเป็นหลักฐานการยืมเงินที่ลูกหนี้ทำไว้ให้เจ้าหนี้เก็บไว้เมื่อไม่มีหลักฐานแสดงว่าลูกหนี้ติดชำระหนี้นั้นต้องถือว่าลูกหนี้ยังเป็นหนี้อยู่นะตามเอกสารนั้นคือ i จุด o จุด u จุดเป็นอักษรโรมันใช่ป่ะมันเป็นคำย่อคำย่อของคำอะไรอ่ะ i o u ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่านนะตามแปลแบบสุภาพถ้าแปลแบบไม่สุภาพกูเป็นหนี้มึงครับนะอันนี้แสดงถึงความเป็นหนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีจำนวนเงินและมีรายมือชื่อด้วยนะแต่ประเด็นคดีเนี้ยเขาสู้กันอย่างเดียวว่า i จุด o จุด u จุดไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินข้อความบ่งบอกไม่ได้ศาลบอกข้อความมันชี้เห็นว่าเป็นหนี้คุณอ่ะเขาเป็นหนี้คุณอยู่อ่ะคุณเป็นหนี้เขาอยู่อ่ะนะเมื่อไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ใช้หนี้แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่สินะพนักงานให้อนุญาตให้เอกสารฉบับนี้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้นะเอกสารตอนบนมีข้อความเป็นภาษาไทยตอนล่างมีข้อความเป็นภาษาจีนโจทก์นี้ได้ส่งคำแปลเป็นภาษาไทยแต่ข้อความที่เป็นภาษาไทยอยู่บางส่วนนั้นอ่านได้ความว่าจำเลยยืมเงินโจทก์ดังนี้ศาลรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานว่ามีการกู้ยืมเงินกันได้นะ338/2518นะครับอันนี้504/2531เอกสารที่จำเลยทำให้โจทก์มีข้อความว่าจำเลยจะนำเงินจำนวน 50,000 บาทมาใช้คืนแก่โจทก์ภายในเดือนพฤษภาคม2526มีคำว่ากู้มีคำว่ายืมหรือกู้ยืมปรากฏอยู่ไหมไม่มีแต่มันมีข้อมูลเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเงินจะนำเงินจำนวน 50,000 บาทมาใช้แก่โจทก์ภายในวันที่นี้แสดงว่าเขาเคยรับเงินไปเนี่ยเขาถึงมีบัญชากรณีที่จะเอาเงินมาคืนศาลก็บอกว่าอ่ะอย่างนี้ก็ใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้นะครับอันนี้กู้ยืมเงินแต่สัญญากู้ไม่สมบูรณ์ผู้กู้ได้ให้ไปผู้กู้ได้ไปให้คำต่ออำเภอว่าได้กู้เงินไปจริงอำเภอได้บันทึกข้อคำของผู้กู้ไว้และให้ผู้กู้ลงนามไว้ดังนี้บันทึกของอำเภอเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้นะอันนี้กู้ยืมเงินกันแล้วไม่ได้ทำหลักฐานไว้แต่มาทำกันตอนหลังเพราะหลักฐานการกู้ยืมเงินเนี่ยนะระวังนะตอนกู้อาจจะไม่มีหลักฐานก็ได้นะแต่ตอนหลังมาทำหลักฐานการกู้ยืมเงินก็ใช้ได้นะหลักฐานการกู้ยืมเงินนี้ทำขณะกู้ก็ได้หลังกู้ก็ได้ทำก่อนกู้ได้ไหมทำสัญญาทำหลักฐานกันก่อนให้เงินกันตามหลังใช่เปล่าขณะกู้ได้หลังกู้ได้ก่อนกู้ได้ไหมก่อนกู้ถ้ามีถ้าตอนหลังมีการส่งมอบเงินกันจริงๆก็ใช้ได้นะก่อนกู้ขณะกู้หรือหลังกู้ได้หมดอ่ะนะครับ
อันนี้เรื่องโสสัญญาใช้เงินนิดนึงพวกเรายังไม่ได้เรียนนะโสสัญญาใช้เงินเนี่ยมันเป็นคำสัญญาของผู้ออกตั๋วว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินแล้วมันก็มีข้อความตรงเนี้ยมันก็ใช้ตั๋วเงินจริงเป็นโทษตั๋วสัญญาใช้เงินจริงเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้แต่ระวังนิดนึงอาจารย์สักรินเคยออกหลายครั้งนะเช็คนะเช็คไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินแต่เขาจะนิยมกันมากก็คือว่าไปกู้ยืมเงินเจรจากู้ยืมเงินเนี่ยเสร็จแล้วผู้ให้กู้ได้เงินให้เงินให้กับผู้กู้แล้วแต่ไม่ทำหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือสัญญากู้ยืมเงินไว้แต่ประการใดผู้กู้ได้ออกเช็คสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินให้กับผู้ให้กู้ตามจำนวนที่กู้กันนั่นแหละในวันเวลาที่มีการตกลงกันเสร็จแล้วเช็คเนี่ยเด้งเบิกเงินไม่ได้เจ้าหนี้ก็เอาเช็คนั้นเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องประกอบดีตามสัญญากู้ศาลวินิจฉัยว่าเช็คไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินแต่เช็คนั้นฟ้องประกอบดีตามเช็คได้แต่เนี่ยจะมาเอาอ้างว่าเช็คเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ได้นะเพราะเช็คมันก็เป็นหนี้ของมันเช็คก็เป็นหนี้ตามสัญญาตั๋วเงินนะไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินนะต้องระวังนะนะครับอันนี้นะครับเป็นเช็คนะเป็นรูปของเช็คนะครับเช็คเนี่ยเป็นคำสั่งของผู้สั่งจ่ายสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินแล้วหาถ้อยคำในเช็คเนี่ยมันไม่มีข้อความบ่งบอกว่าผู้สั่งจ่ายเนี่ยเป็นหนี้เงินผู้รับเงินแต่อย่างใดไม่มีคำว่ากู้มีคำว่ายืมปรากฏอยู่ในเช็คเลยเนี่ยเช็ครายการในเช็คเนี่ยเป็นคำสั่งของผู้สั่งจ่ายสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินนะครับเป็นหนี้เงินอย่างหนึ่งตามเช็คครับไม่ใช่ตามสัญญากู้ยืมเงินเพราะเช็คจึงไม่ใช่หลักฐานในการกู้ยืมเงินนะไม่ได้มีข้อความแสดงเห็นว่าผู้สั่งจ่ายเป็นหนี้เงินผู้รับเงินแต่ประการใดแต่จริงก็เป็นหนี้เงินอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ใช่หนี้เงินกู้นะแม้จะออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้กันก็เถอะนะเช็คก็ไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินนะนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยคำสารนิกาที่1594/2503เช็คไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินจึงนำสืบว่าเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ได้เพราะเหตุว่าข้อความในเช็คไม่ใช่หรือไม่มีข้อความบ่งบอกถึงความเป็นหนี้ระหว่างผู้สั่งจ่ายกับผู้รับเงินแต่ประการใดนั่นเองนะอันนี้บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนเรียกไปไกล่เกลี่ยในคดีอาญาจำเลยไม่ได้ตั้งใจให้ข้อความในบันทึกนั้นเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินแต่เมื่อมีข้อความชัดแจ้งว่าจำเลยรับรองว่าได้กู้ยืมเงินโจทก์ไปจำนวนเท่านั้นนี้จริงและจำเลยได้ลงนามชื่อไว้ในบันทึกนั้นด้วยนะครับเนี่ยใช้บันทึกนั้นเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ได้นะหลักฐานการกู้สรุปนะหลักฐานการกู้ยืมนั้นต้องมีข้อความบ่งบอกหรือชี้เห็นได้ว่ามีข้อความบ่งบอกว่าเป็นหนี้เงินกู้กันโดยใช้คำมีคำว่ากู้ยืมหรือกู้ยืมปรากฏอยู่นะอันนี้เรียกว่าใช้คำที่ชัดเจนนะแต่ถ้ามันไม่มีคำว่ากู้ไม่มีคำว่ายืมหรือกู้ยืมปรากฏอยู่มันมีคำอื่นได้ไหมมีคำอื่นไหมที่บ่งบอกหรือที่ให้เห็นหรือมีข้อมูลให้เห็นได้ว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินกันอย่างเช่นมีข้อความบ่งบอกว่าเขาเอาเงินไปจำนวนเท่านั้นเท่านี้และจะเอามาชำระคืนในภายหลังหรือบางครั้งบอกเนี่ยเงินที่ได้รับมา 50,000 บาทเนี่ยรับไว้เรียบร้อยนะจะจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือนเลยเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องดอกเบี้ยปั๊บเราจะรู้ว่าดอกเบี้ยก็คือค่าตอบแทนในสัญญากู้ยืมเงินนะมันก็เลยมีข้อมูลให้เห็นว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินกัน
นะยังมีเวลานะดูต่อนะครับองค์ประกอบที่สองนะองค์ประกอบที่สองของหลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีอะไรองค์ประกอบข้อที่สองต้องมีรายมือชื่อ653บังคับรายมือชื่อใครครับเออ653วรรค1บังคับรายมือชื่อใครรายมือชื่อผู้ยืมแสดงว่าถ้าไม่มีรายมือชื่อผู้ให้ยืมใช้ได้ไหมหรือรายมือชื่อผู้ให้ยืมเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีในหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่จำเป็นมีได้ไหมได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลายมือชื่อผู้กู้นี่ต้องมีไม่มีเป็นเรื่องเห็นหรือเป็นเรื่องอะไรฟ้องร้องเขาดีไม่ได้นะเพราะลายมือชื่อของผู้กู้เป็นเรื่องสำคัญลายมือชื่อคืออะไรโอ้ก่อนไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ย้ำอีกนิดนึงผมข้ามมานะครับส่วนที่เป็นหนังสือนะส่วนที่เป็นหนังสือเนี่ยหลักฐานที่เป็นหนังสือเนี่ยจะต้องมีจำนวนเงินปรากฏอยู่นะนะครับจะต้องมีจำนวนปรากฏอยู่ยืมเงินจำนวนเท่าไหร่เขาจะได้รู้ว่ากว่า 2,000 หรือเปล่า 50,000 500,000 5ล้านต้องมีจำนวนเงินถ้าในหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นไม่มีจำนวนเงินเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนี้เท่าไหร่นะต้องมีจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยจะระบุไว้ตั้งแต่ตอนทำสัญญาตอนทำหลักฐานก็ได้แต่มาระบุในตอนหลังได้ไหมเรียกว่าทำหลักฐานการกู้ยืมเงินไว้แหละแต่จำนวนเงินกู้เนี่ยไม่ได้ระบุมาเติมเอาตอนฟ้องมาใช้งานตอนฟ้องมาเติมตอนฟ้องถ้ามีการกรอกจำนวนเงินในภายหลังเนี่ยสังเกตนะถ้ามีการกรอกเงินในจำนวนเงินในภายหลังเนี่ยถ้าตอนถ้ามีแต่ตอนแรกโอเคชัดเจนแต่ถ้ากรอกในตอนหลังดูด้วยไอ้จำนวนเงินที่เขากรอกไปเนี่ยตรงต่อความเป็นจริงไหมตรงต่อความเป็นจริงไหมกู้ 50,000 ทำหลักฐานการกู้ในส่วนเป็นหนังสืออะไรเรียบร้อยแล้วแต่จำนวนเงินไม่ได้บุกพอก่อนฟ้องก็เติมจำนวนเงินว่า 50,000 บาทเติมเพิ่มเติมในตอนหลังแล้วใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีได้ไหมอันนี้ได้เพราะมันเป็นข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริงการที่ไม่ได้ทำไว้ตอนแรกเนี่ยนะก็ถือว่าตัวผู้กู้เนี่ยยินยอมให้กับผู้ให้กู้เขากรอกจำนวนเงินภายหลังนะแต่ต้องกรอกต่อความตรงต่อความเป็นจริงนะแต่ถ้ากู้ 50,000 ทำหลักฐานในส่วนเป็นหนังสือพิมพ์อะไรเรียบร้อยลงรายชื่อกันเรียบร้อยจำนวนเงินไม่ได้กรอกนะแต่พอจะใช้ฟ้องเติมไปเป็น 500,000 ตรงต่อความเป็นจริงไหมกู้ 50,000 กรอกตัวเลขเป็น 500,000 ไม่ตรงต่อความเป็นจริงแล้วเป็นเอกสารที่แท้จริงไหมไม่แท้แล้วเพราะมันไม่ตรงต่อความจริงไงก็เป็นเอกสารปลอมเพราะกรอกข้อความในภายหลังซึ่งไม่ตรงต่อความเป็นจริงมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะจำนวนเงินในภายหลังและไม่ตรงต่อความเป็นจริงแล้วไปใช้โดยประการจะทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายเป็นการปลอมเอกสารตาม264ในประมวลกฎหมายอาญาของปลอมใช้ได้ไหมเอกสารปลอมนะครับเอกสารปลอมจะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ผู้ใดไม่อาจอ้างอิงแสวงสิทธิ์จากเอกสารปลอมได้นะครับตัวอย่างจากคำสารนิกาที่1532/2526นะจำเลยกู้เงินโจทก์เพียง 3,000 บาทข้อความที่กรอกในสัญญากู้ว่ากู้ 4,000 บาทเขียนขึ้นในภายหลังไม่ตรงต่อความเป็นจริงจำเลยไม่รู้เห็นยินยอมนะสัญญากู้เป็นเอกสารปลอมโจทก์ไม่อาจแสวงสิทธิ์จากเอกสารปลอมได้จึงถือว่าการกู้ยืมเงินรายนี้ไม่มีหลักฐานในการกู้ยืมไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้อันนี้กรอกจำนวนเงินแต่ไม่ตรงต่อความจริงนะจึงเป็นเอกสารปลอมนะของปลอมเอกสารปลอมไม่อาจอ้างอิงแสวงสิทธิ์นะใช้เป็นเอกสารเพื่อบังคับคดีไม่สามารถทำได้นะต้องมีจำนวนเงินนะถ้าไม่มีจำนวนเงินก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ครบถ้วน
นะอ้างอิงแสวงสิทธิ์ไม่ได้นะนะถ้าไม่มีก็ฟ้องไปเลยถือว่าเป็นการฟ้องคดีโดยที่ฐานการกู้ยืมเงินแต่ถ้ามีจำนวนเงินสอบภายหลังถ้าตรงต่อความจริงใช้ได้นะถ้ากรอกแล้วไม่ตรงต่อความจริงเป็นเอกสารปลอมใช้ไม่ได้นะแต่อันนี้อีกอย่างนึงกรอกจริงนะกู้เงิน 50,000 ก็กรอก 50,000 จริงๆนั่นแหละแต่พอถึงวันฟ้องจำเลยโกรธโทษจำเลยไม่ใช้เงินเจ้าหนี้โกรธคิดค่าทวงนะจาก 50,000 เป็น 150,000 คิดค่าทวงแล้ว 100,000 แก้จำนวนเงินเลยทั้งตัวเงินและตัวสอนเป็น 150,000 เอาไปฟ้องคดีศาลให้เท่าไหร่แสนห้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความมันเป็นเอกสารปลอมใช่ป่ะแต่ศาลจะให้ 50,000 ตามที่พิสูจน์ได้นะเพราะ 50,000 มันเป็นเอกสารที่ทำขึ้นจริงๆและเป็นเอกสารแท้จริงมันถูกแก้ไปถ้าเราตรวจสอบและพิสูจน์ได้มันเป็นของจริงเป็นยังไงศาลจะให้ตามจริงนะครับตามเอกสารนะที่มีการทำไว้จริงนะครับอันนี้คำสาธิกาที่1860/23นะการแก้ไขจำนวนเงินให้ผิดไปจากจำนวนเงินกู้ไว้เดิมไม่ทำให้สัญญากู้ที่ทำไว้เดิมเสียจำเลยยังต้องรับผิดตามสัญญากู้ที่ทำไว้เดิมก่อนการแก้ไขเพราะอันนี้มันมีเอกสารที่แท้จริงอยู่แก้มันก็เสียเฉพาะจำนวนที่แก้นะครับเพราะถ้าให้จำท่าของจริงมีแล้วไปแก้ไขให้เสียและให้จำเลยไม่ต้องหรือผู้กู้ไม่ต้องชดใช้นี่แอบแก้กันแน่นอนนะฮะนะแอบแก้กันแน่นอนเพราะนั้นต้องใช้ได้ในส่วนของเดิมนะครับปวดระมัดระวังนิดตอนนี้คดีเรื่องแก้ไขเอกสารเนี่ยกำลังดังอยู่นะอาจารย์อาจจะหยิบผู้ออกอาจจะหยิบออกมาออกก็ได้นะอันนี้ต้องมีจำนวนเงินนะเพราะนั้นส่วนที่หนึ่งหลักฐานในการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนั้นหลักฐานการกู้ยืมเงินทำเป็นหนังสือนั้นต้องดูที่ข้อความบ่งบอกเห็นได้ว่ามีการกู้ยืมเงินหรือเปล่าใช่ป่ะและส่วนที่สองคือจำนวนเงินนะมีสองส่วนนะครับองค์ประกอบที่สองต้องมีรายมือชื่อของผู้กู้นะครับต้องมีรายมือชื่อของผู้กู้กฎหมายบังคับรายมือชื่อผู้กู้เนี่ยต้องมีขาดไม่ได้ส่วนรายมือชื่อผู้ให้กู้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะมีก็ดีชัดเจนว่าใครเป็นผู้ให้กู้นะแต่ถ้าไม่มีใครเป็นผู้ครอบครองเอกสารแล้วนำเอกสารนั้นมาฟ้องนะก็พิสูจน์ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ให้กู้ก็รับฟังได้นะครับรายมือชื่อคืออะไรต้องมีรายมือชื่อของผู้กู้ไงเราก็ต้องรู้ว่ารายมือชื่อคืออะไรมันชื่อคืออะไรอันนี้รายมันชื่อผมรายมันชื่ออันนี้รายมันชื่อผมคนนั้นจะให้คำจำกัดความได้ไหมว่ารายมือชื่อคืออะไรเอ้ากรอบมากี่รอบแล้วกรอบมากี่รอบแล้วกี่วิชาแล้วกรอบมากี่ครั้งแล้วหนูนั่นแหละจำไม่ได้หลายครั้งเพราะว่าเรียนมาปีหนึ่งปีสองแล้วใช่ไหมไม่ต่ำกว่า15
นะทุกครั้งที่พวกนักศึกษาเข้าสอบกรรมการควบคุมการสอบจะให้ทำอะไรนะตรวจบัตรประชาชนบัตรนักศึกษาเสร็จแล้วก็ให้นักศึกษาลงรายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบใช่ป่ะนะที่สิ่งที่ทำไปนั่นเป็นการลงรายมือชื่อเพราะนั้นเคยทำมาแล้วเพราะนั้นผมถามว่ารายมือชื่อคืออะไรน่าจะตอบได้เคยทำมาแล้วเขียนอะไรลงไปอ่ะเขียนอะไรลงไปเขากรรมการควบคุมสอบกระดาษให้แผ่นหนึ่งบอกลงชื่อด้วยเขียนอะไรลงไปเขียนชื่อของเราใช่ป่ะเพราะฉะนั้นรายมือชื่อคือชื่อของบุคคลซึ่งเจ้าของชื่อเป็นผู้เขียนด้วยตนเองนะเขียนเนี่ยจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้นะนะครับนะครับเป็นภาษาต่างประเทศภาษาไทยก็หรือภาษาต่างประเทศก็ได้เขียนแล้วอ่านออกอ่านไม่ออกหรืออ่านว่ายังไงก็ช่างมันเถอะนะครับเพราะบางทีเนี่ยรายมือชื่อเหลืองไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของชื่อก็บอกที่รายมือชื่อเขาได้เลยฮะเพราะชื่อของบุคคลซึ่งเจ้าของชื่อเป็นผู้เขียนด้วยตนเองภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้หมดเขียนแล้วอ่านออกอ่านไม่ออกได้หมดนะจะเป็นชื่อตามบัตรประชาชนพร้อมนามสกุลหรือชื่อตามบัตรประชาชนอย่างเดียวก็ได้นะจะเป็นชื่อจริงได้นะชื่อเล่นได้ไหมชื่อเล่นชื่อเล่นนี่มีแหล่งที่มาที่ไปนะแม่ตั้งมั่งเมียตั้งมั่งเพื่อนตั้งร่างนะคนบางทีมีชื่อเล่นเป็นสิบเลยตามแต่สถานการณ์นะได้ไหมลงไปชื่อเล่นได้ป่ะนะชื่อของบุคคลเนี่ยรายมือชื่อเนี่ยชื่อจริงชื่อเล่นได้หมดนะนะครับเคยมีคดีอยู่นะคดีนี้ตัดสินโดยที่ประชุมใหญ่เลยนะครับ3148/2530จำเลยทั้งสองเป็นสามีภรรยากันเขียนจดหมายถึงโจทก์ข้อความในจดหมายดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกู้ยืมเงินโจทก์คือในส่วนของข้อความหนังสือชัดเจนเถียงไม่ออกมันแสดงถึงความเป็นหนี้เงินกันแล้วแต่เขาไปเถียงอะไรหรือเปล่าอะไรมาชื่อที่ลงไว้ในจดหมายมันเป็นชื่อเล่นเขาบอกไม่ถือเป็นการลงเงินชื่อศาลไม่ใช่ว่าจำเลยทั้งศาลไม่ใช่ว่าโดยจำเลยทั้งสองเขียนชื่อเล่นของจำเลยทั้งสองไว้ตอนท้ายจดหมายเพื่ออักษรหยัดแกมจงถือว่าเป็นการลงเงินชื่อแล้วเพราะมันจะลงว่าไงเขียนว่าไงอ่านออกอ่านไม่ออกก็ได้สิ่งที่สำคัญคือเจ้าของชื่อเป็นผู้ลงหรือเปล่านะเจ้าของชื่อเป็นผู้ลงเองไหมอันนั้นเรียกว่าเป็นการลงลายมือชื่อแล้วนะภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่านออกอ่านไม่ออกได้หมดนะครับอันนี้นะครับเราตกลงว่ามาถึงตรงนี้นะเรื่องลงรายมือชื่อนะแต่รายมือชื่อยังไม่จบอีกนิดนึงก็คือถ้ามันเกิดลงรายมือชื่อได้ทำไงลงรายมือชื่อเองโดยลำพังไม่ได้ทำไงอันนี้เวลาไม่พอนะเดี๋ยวขอยกยอดไปคราวต่อไปนะครับยกยอดในคราวต่อไปพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับไม่ใช่อังคารสิวันพุธ5สวัสดีครับ